ครับผมล็อกมันเองเร็วครับผมเริ่มแรกเลยผมหันรถมอเตอร์ไซค์มาอ่อนดีกว่าแล้วทีนี้ผมรถล้มประสบอุบัติเหตุรถล้มพ่ออะไรขอให้เลิกแล้วอะไรเลิกหันรถมอเตอร์ไซค์แล้วมาทำรถยนต์แข่งเลิกก็จากคนแต่งรถธรรมดาเนี่ยอะไรไปหาคนอื่นเร็วทำไปทำมาอะไรนายลูกสาวเขาพูดตรงก็เลยเอิบทอดต่ออันมาเขาก็ได้ปล่อยวิชามาอะไรมาเนี่ยแล้วเอามาตอดทุกวันนี้เขาช่วยพัฒนาเอาเขาเป็นแม่ดาวส่วนผมเอาเป็นอวนเชิดอยู่ข้างหน้าเนี่ยออฟปีที่แล้วผมไม่สมบูรณ์เองไม่ให้รถตัวผมไม่สมบูรณ์ผมผิดพลาดอดดันเองเนี่ยเป้าตั้งเป้าหมายมันเยอะเกินออกรอบไม่ถึงครับรถเลยออกครับถ้าผมสมบูรณ์แบบ 100% ผมก็ไม่รอใครแน่นอนออฟปีนี้เนี่ยตัวมาแต่โควิดละปีนี้ออฟเป็นเครื่องของรถเนี่ยตรงเลยตัวใจขาดแน่นอนใช่ครับพันใจว่าปีนี้เราเอาอยู่เท่านั้นเองอ่ะประมาณ70%แล้วต้องมีถ้าแบ่งเป็น10%นะแล้วก็ปรับรถเองเข้ากับตัวเราแล้วก็รู้ว่าเครื่องยนต์มันต้องการในรอบตรงไหนเราไม่ต้องมาปรับเราขาคนขับเราเป็นคนกำหนดมันขึ้นมาเองอ่ะก็ผมว่าแนวโน้มไปในทางที่ดีนะเพราะว่าตอนนี้ของแต่งพวกผมได้พัฒนามาแล้วผมมองว่าคนมันเล่นเยอะเพราะว่าหนึ่งมันสวยอยู่แล้วแล้วสองอามาธนะมันมีแล้วเราทั้งอกอุ่นและอ้อมพัฒนาอันมาว่าเห็นแล้วว่ามันทำได้จริงมันนิ่งได้จริงคือถ้าพูดถึงความตั้งใจจ็อบก็คือมีความตั้งใจในการแข่งรถขับรถมาตั้งแต่เด็กแล้วโดยตัวส่วนผมก็เป็นพี่ชายเขาก็เห็นน้องรักและชอบในส่วนนี้ครับก็เลยผลักดันน้องเริ่มมาจนได้เป็นเจ้าของอู่ครับผมมั่นใจว่าปีนี้ครับทางเจ้ามันตีมีลุ้นเลข9แน่นอนครับผมมีใจด้วยที่ว่าทุกอู่เข้ามาแอ่งไม่ได้มองว่าใครน่ากลัวถ้าคุณแน่คุณมาปีนี้นีโว่รันวงการแน่นอน